ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเข้มข้นขึ้นหลังกองทัพรัสเซียส่งทหารมากกว่าแสนนายเข้าประจำการริมชายแดนเพื่อนบ้านนั่นจึงทำให้สหรัฐอเมริกาและชาติในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรเริ่มเข้าให้การช่วยเหลือยูเครนโดยเฉพาะสหรัฐที่ส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้อย่างต่อเนื่องและยังสั่งให้ทหารสหรัฐ 8,500 นายเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเข้าประจำการด้วยแต่ทว่าชาติพันธมิตรอย่างเยอรมนีก็ทำเอายูเครนถึงกับพูดไม่ออกเมื่อส่งยุทโธปกรณ์เพียงแค่หมวกทหาร 5,000 ใบมาสนับสนุนช่วยรบทำเอาวิตาลีคริสโก้นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟซึ่งเคยอาศัยอยู่ในเยอรมนีหลายปีถึงกับไม่ประทับใจที่ช่วงหน้าสิวหน้าขวานฝ่ายตรงข้ามมีขีปนาวุธพร้อมพรันแต่มหามิตรดันส่งมาแค่หมวกมาให้พร้อมกับถามกระทรวงกลาโหมอินซิเล็กว่าต่อไปจะส่งอะไรมาช่วยอีกหมอเน้นหรือด้านคริสตินลัมเบรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีอ้างว่ารัฐบาลเห็นพ้องจะไม่ส่งอาวุธร้ายแรงไปยังพื้นที่วิกฤตเพราะไม่ต้องการให้สถานการณ์เลวร้ายลงจึงขอสนับสนุนในรูปแบบอื่นรวมทั้งช่วยจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามให้แก่ยูเครนและยังมุ่งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายหาทางออกอย่างสันติก่อนหน้านี้เยอรมนีเคยปฏิเสธส่งอาวุธเพื่อช่วยเหลือยูเครนมาแล้วโดยยืนยันว่าการส่งมอบอาวุธไม่มีประโยชน์อะไรในเวลานี้นอกจากเยอรมนีแล้วแคนาดาอีกหนึ่งพันธมิตรก็เตรียมส่งทหารไปประจำการเพิ่มเติมเพียง60คนจากเดิมที่มีอยู่200นายเพื่อไปฝึกฝนทหารยูเครนแต่ก็ไม่ได้ส่งอาวุธไปช่วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงปั่นสถานการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าโจมตีของรัสเซียโดยการสั่งอพยพผู้แทนทูตออกจากกรุงเคฟเมื่อ23มกราคม2565และยังให้พลเมืองงดเดินทางไปยูเครนขณะที่โอเล็กสกี้เลสนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ยืนยันว่ายังไม่พบมูลเหตุที่เพื่อนบ้านจะโจมตีในเร็วๆนี้สอดรับกับรัฐมนตรีในรัฐบาล นี้หลายคนที่ยืนยันว่าจำนวนทหารรัสเซียที่อยู่ตามชายแดนนั้นไม่เพียงพอต่อการจู่โจมแบบเต็มรูปแบบแต่เพียงแค่กดดันและสร้างความหวาดกลัวให้วุ่นวายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองชาติได้มีการหารือเพื่อปลดชนวนความตึงเครียดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งแม้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยรัสเซียและยูเครนจะมีการพูดคุยอีกครั้งเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า